ตลาดหุ้นไทยไตรมาส4เกิดสัญญาณซื้อระยะขึ้นเป็นเดือนบทบาทงานวิจัยระบบสาธารณสุขต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงคาดการตัวเลขว่างงานดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้กลับมาติดตามการสัมภาษณ์พิเศษกันนะคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจทีเดียวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวัฒนสิริชัยกุลนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนั่นเองวันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะกับบทบาทการวิจัยด้านสาธารณสุขของไทยเรานะคะกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงธุรกิจด้วยนะคะท่านอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็นักลงทุนเองนะคะที่สนใจเรื่องของโรงพยาบาลเมดิคอลต่างๆต้องติดตามเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียนถามคุณหมอก่อนละกันนะคะว่างานวิจัยด้านสาธารณสุขเนี่ยนะคะจะไปมีบทบาทส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนคะต้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับที่ทางประเทศไทยเองเนี่ยกับเกาหลีนี่ใกล้เคียงกันนะฮะตอนความเจริญความเจริญตอนนั้นนะฮะก็ประเทศไทยประเทศเกาหลีเมื่อตอน20ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณแค่4,600 US ดอลลาร์รายได้ประชาชาติต่อหัวนะครับซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจาก World Bank หรือธนาคารโลกว่าคุณจะต้องเอางานวิจัยแล้วก็พัฒนาเนี่ยไปใส่ในสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้อยู่ในท้องตลาดเนี่ยให้สูงขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็อยู่ที่ upper class ของmiddle income ก็คือประเทศที่เจริญอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 4,210 US ดอลลาร์ต่อหัวพอๆกับเกาหลีเมื่อ20ปีที่แล้วก็ได้รับคำแนะนำแบบเดียวกันว่าให้เอา R&D ไปใส่ในสินค้าและบริการเพิ่มมูลภาพปรากฏว่าผ่านไป20ปีเกาหลีใต้นี่จาก 4,600 กลายเป็น 22,200 ประเทศไทยเองนี่ยังลงทุนด้านตรงนี้อยู่แค่ 0.2% ของ GDP ซึ่งน้อยมากปัจจุบันนี่เกาหลีนี่ปาเข้าไป 4% ของ GDP แล้วเพราะนั้นถ้าเรามามองประเด็นอย่างนี้เองเนี่ยเราจะทำยังไงให้เอาสินค้าและบริการที่เข้ามาเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยอันนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องสร้างสังคมให้มีเป็นครีเอทีฟอีโคโนมีหรือสังคมสร้างสรรค์แล้วก็บนฐานความรู้ด้วยแล้วก็ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานที่เกิดจากงานวิจัยตัวนี้เนี่ยมี value added นะฮะเพิ่มมูลค่าเพิ่มในตลาดแล้วก็ได้ฟังไอ้คุณหมอว่าเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้ก็มี Samsung ใช่ครับตีตลาดทั่วโลกของเราจะมีอะไรสักอย่างนึงไหมมีครับเรามีอย่างน้อยนะครับส่วนที่เราจะต้องพัฒนากันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่อง Medical Hub เนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่คิดว่าหน้าที่จะมาส่งเสริมหมายว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งเลยใช่ไหมจุดแข็งครับคือว่าประมาณได้ว่านะครับประมาณ 140,000 ล้านต่อปีนะครับรายได้ต่อปีนะครับปีที่แล้วนะครับซึ่งงบตรงนี้เนี่ยก็รายได้ตรงนี้เนี่ยประมาณเท่ากันกับที่สปสช.หรือโครงการ30บาทเนี่ยให้กับประชาชน48ล้านคนนั่นมากขนาดนั้นครับก็คือเราได้กันจากต่างประเทศจากต่างประเทศครับคนต่างประเทศเขามารักษาได้บ้างใช่ครับ2,500,000คนจากต่างประเทศเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกากลุ่มนี้เนี่ยก็เข้ามารับการรักษา 50% ที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 36% ที่เป็นพวกกลุ่มที่จัดการทำเกี่ยวกับสปาและนวดเลยฮะเพราะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่เราจะต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าหับเองเนี่ยเป็นจุดที่เรามีความเด่นในเรื่องนี้เราความจำเป็นอันหนึ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ย move ประเทศเราเนี่ยให้ไปสู่ตรงจุดที่มีรายได้สูงได้เหมือนกับประเทศอื่นเขาเนี่ยมีโมเดลคล้ายๆเกาหลีว่า20ปีที่แล้วใช่ไหมประเด็นอันนึงที่สำคัญเนี่ยคือ public private partnershipก็คือการที่รัดรวมเอกชนประเด็นนี้ผมคิดว่าเกาหลีใต้เนี่ยที่บอกนะครับซัมซุงกับ LG นะฮะรัดร่วมเอกชนเต็มที่เลยครับผมก็นึกว่าเอกชนว่ากันล้วนๆงี้แล้วก็ไปแข่งขันกับอเมริกันเขาแข่งขันได้จนกระทั่งเขาเนี่ยรัฐเนี่ยสามารถที่ลงทุนด้านงานวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันนี้ซัมซุง LG เนี่ยล้ำหน้ามากกว่าโซนี่ซะอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ว่าเราก็ควรจะเหมือนกันก็คือรัฐร่วมเอกชนเนี่ยควรจะต้องจับมือกันประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยนะฮะจะมีสัดส่วนการลงทุนด้านงานวิจัยสูงกว่าภาครัฐปัจจุบันนี้ของเราที่30 70
แต่จริงๆก็ควรจะตัวเลขกลับกันคือภาคเอกชนที่ต้อง70แล้วภาครัฐ70นี่เป็นของรัฐนะครับเวลานี้ใช่ครับเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยยังให้ความสำคัญในด้านเกี่ยวกับงานวิจัยยังน้อยอยู่นะฮะและในขณะเดียวกันกฎหมายเราเองเนี่ยก็ยังมีข้อกับจำกัดในการที่จะเวลาผลิตงานวิจัยออกมาแล้วเนี่ยไปจดสิทธิบัตรนะฮะก็ไม่ยอมที่จะถ่ายเทสิทธิบัตรตรงนี้ไปให้ภาคเอกชนภาคเอกชนก็ลังเลในการลงทุนตัวนี้มีความสำคัญมากครับที่เราจะต้องมีกฎหมายอะไรบางอย่างที่จะช่วยทำใหการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้ไปสู่ภาคเอกชนแล้วก็ภาคเอกชนนี้สามารถที่จะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรตัวนั้นได้แล้วก็สามารถทำกำไรประเด็นที่สำคัญที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าถ้าภาคเอกชนนะฮะมีความสามารถในการที่จะเอาสินค้าที่เกิดจากงานนวัตกรรมเนี่ยไปสู่การตลาดโลกได้นะครับรายได้นี่จะเข้ามาประเทศใช่ไหมซึ่งรายได้ตรงนี้ก็จะเสียภาษีให้กับภาครัฐซึ่งเป็นงบประมาณของภาครัฐในขณะเดียวมีคนมาทำงานมากขึ้นคนไทยทำงานมากขึ้นด้วยใช่ไหมอันนี้ก็สร้างงานในประเทศมากขึ้นก็ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นหมดเลยนะคะแล้วอีก2ปีข้างหน้านะครับก็บริษัทก็โตขึ้นสามารถที่จะไปขายในตลาดอาเซียนได้10ประเทศอันนี้จะเห็นว่าตลาดเราเนี่ยยังมองแค่60ล้านคนอีก2ปีเท่านั้นนะครับตลาดเราจะกระจายเป็น400ล้านนะ600ล้านก็เป็นโอกาสมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงบทบาทนะคะของทางสวรสด้วยนะคะว่าจะมีบทบาทในการผลักดันเรื่องต่างๆเหล่านี้ยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของความเป็น Medical Hub ด้วยให้มีความชัดเจนมากขึ้นจะทำอย่างไรนะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะสำหรับความน่าสนใจนะคะของ Medical Hub นั่นเองนะคะเรียนถามคุณหมอต่อว่าในส่วนของบทบาทของทางสวรสเองนะคะต่อการที่จะพัฒนาเรื่องราวของ Medical ต่างๆเนี่ยเรามีบทบาทอะไรยังไงบ้างคะจากนี้ไปในอนาคตข้างหน้านะครับความรู้เป็นจุดสำคัญในการที่จะเรียกว่าถือว่าจุดยุทธศาสตร์ในการที่เติมเต็มในสินค้าบริการทุกชนิดที่เราเป็นเจ้าของที่เราเป็นเจ้าของสิทธิปัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะกลายมีมูลค่าที่สูงขึ้นดูอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับการบริการทางการแพทย์เนี่ยครับหรือบริการทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็บริการการแพทย์อาจจะ 20% แต่บริการก่อนที่จะถึงบริการทางการแพทย์เนี่ยเราเติมเต็มด้วยความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะเรามีเรื่องเกี่ยวกับ hospitality ที่ดีดูแลคนไข้ดีหลังป่วยแล้วก็ดูแลหลังมี medical tourism ทุกอย่างครบถ้วนครบวงจร อันนี้คือการเติมเต็มในกระบวนการรักษาพยาบาลอย่างนี้เนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้สินค้าและบริการตรงนี้นี่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าทางตลาดโลกเนี่ยได้ในขณะเดียวกันสวสเองเนี่ยก็ยังมีบทบาทในการที่จะไปทำให้งานวิจัยด้านพื้นฐานเนี่ยฮะที่เราจะต้องผลิตยาหรือวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยหมอนักวิทยาศาสตร์ของเรานี่เก่งๆก็เยอะนะครับไปเรียนร่ำเรียนมาจากที่ต่างประเทศมากลับมาก็เราก็ให้ทุนในการที่จะขยายองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างยาแล้วก็วัคซีนต่างๆที่ปัจจุบันนี้เราก้าวหน้าไปใกล้เคียงกันกับเขานะแต่ประเด็นที่สำคัญคือเราจะต้องมีภาคเอกชนเนี่ยมารองรับในการที่จะต่อยอดแล้วก็นำไปสู่การท้องตลาดได้และในขณะเดียวกันเนี่ยที่พาร์ทหนึ่งของ Medical Hub เนี่ยครับก็คือเรื่อง Product Hub Product Hub เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วมียาใช่ไหมมีเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรื่อง Medical Device ในประเทศอังกฤษหรือประเทศที่เจริญแล้วทุกแห่งนี้นะฮะ R&D นะครับหรือวิจัยและพัฒนานี่ฮะไม่ได้อยู่ในภาคของการศึกษานี่ฮะไม่ได้อยู่กระทรวงศึกษาไม่ได้อยู่กระทรวงวิทย์ไม่ได้อยู่กระทรวงสาธารณสุขแต่ไปอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ครับอันนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับว่าเขาต้องการที่จะรู้ว่าเมื่อวิจัยไปแล้วนี่นะฮะจะไปขายในท้องตลาดเท่าไหร่ยังไงจะได้จบกระบวนการทั้งหมดรู้เลยว่าแพ็คเกจิ้งเนี่ยไปถึงมือของผู้รับบริการหรือในท้องตลาดเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการสร้าง value added ในสินค้าและบริการเนี่ยต้องไปหาจุดเชื่อมระหว่างตลาดให้เหมาะสม
พราะว่าตลาดต้องการอะไรเราก็จะดีไซน์เราสร้างแพ็กเกจิ่งไปตามนั้นอันนี้มีความสำคัญมากว่าไม่ว่า medical device หรือเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆที่เราผลิตเราก็ต้องรู้ว่าจุดความต้องการของตลาดนี่อยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถที่ไปถึงตรงนั้นไหมแล้วก็คุณหมอมาเนี่ยมีความหวังนะครับคืองานวิจัยที่เราได้ยินส่วนใหญ่มักจะวิจัยเสร็จเข้าห้องสมุดขึ้นที่เขาเรียกว่าขึ้นที่ครับตอนนี้เราก็กะว่ากระบวนการต่างๆที่ยังเป็นช่องว่างนะฮะแล้วก็เราก็จะไปบอกกับท่านรองนายกซึ่งเป็นดูแลเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายองค์กรวิจัยแห่งชาติเนี่ยหรือคอปชเนี่ยนะฮะซึ่งประกอบด้วย6สวชเนี่ยก็จะสร้างกรอบแนวคิดในการที่จะพัฒนาและเติมเต็มช่องว่างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้กระบวนการสร้างงานวิจัยนี่นะเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณมูลค่าทางผลทางเศรษฐกิจนะฮะไปลงในสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยส่งต่อไปถึงตลาดโลกได้อันนี้คือการเติมเต็มสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันคุณหมอนี่มีตำแหน่งเป็นกรรมการแล้วก็เลขาธิการของสภาวิจัยด้วยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับที่พูดวันนี้ก็คือจะไปเสนอท่านรองนายกท่านไหนนะครับท่านท่านจุลพงศ์นะโตวิจัยคุณครับพรุ่งนี้จะมีเวิร์กช็อปครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็จะเอาประเด็นที่คุณหมอพูดกับพวกเราออกแน่นอนครับไปเล่าให้มีทุกประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของประเทศที่เราจะเดินอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องยางนี่ครับ85%ในการที่จะพัฒนาแปรรูปของยางนี่ฮะยางพารานี่ฮะมีมูลค่าเท่ากับ 85% ที่ขายยางดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราต้องไปขายยางดิบล่ะครับใช่ไหมเราต้องสามารถที่จะไปทำงานให้แปลงสิ่งที่เป็นยางดิบเนี่ยให้เป็นมูลค่าเพิ่มในสินค้าต่างๆถุงยางอนามัยก็ถุงมือก็ได้อะไรทุกอย่างก็สามารถที่จะช่วยได้น่าสนใจทีเดียวนะคะไม่แล้วเข้าที่ไปเข้าห้องสมุดเหมือนเดิมแล้วค่ะก็ไปต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องของทิศทางแนวโน้มของในส่วนของ medical ด้วยนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องของการลงทุนเองก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่ากองทุนนี้น่าสนใจทีเดียวมีการลงทุนในตราสารระยะสั้นนะคะแล้วก็เงินฝากภายในประเทศด้วยความเสี่ยงเขาบอกว่าต่ำที่สุดนะคะไม่กำหนดขั้นต่ำการซื้อขายแล้วก็ที่สำคัญสภาพคล่องสูงซื้อขายได้รายวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับภาวะตลาดในช่วงนี้ที่ค่อนข้างจะผันผวนด้วยนะคะเอาละค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่บอกว่าอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่ามีคำถามก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่ารู้ก่อนรวยกว่านะคะก็ฝากคำถามคำติชมต่างๆมาได้นะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วค่ะเราต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะนั่นก็คือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนรายการของเรานะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะในช่วงหน้านะคะคุณชมก็มีข่าวในเรื่องของความพร้อมต่างๆนะคะล่าสุดของทีมฟุตบอลไทยด้วยที่จะไปลงแข่งขันนะคะเกมอุ่นเครื่องกับทางบาเรนด้วยนะคะและที่สำคัญยังมีผลการแข่งขันเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ด้วยนะคะในรายการทันเกม @10n24 ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะรายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ